ก็สู้ว่าตอนนั้นสู้ว่าตัวเองยังคิดว่าไม่ติดเหรียญนะครับเพราะว่านั้นเราแบบมาแบบว่ามีคนแบบยังมีคนแบบไม่รู้จักผมด้วยอะไรครับผมก็สู้ว่าไม่ได้กดดันมากแต่ว่าไม่คิดว่าแบบจะได้เหรียญถ้าแบบหวังก็แค่แบบหวังว่าสติเองดีขึ้นแค่นั้นครับพอแบบผลที่ออกมาก็สู้ว่าดีใจมากตอนนั้นก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเชื่อครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้สติไปไทยด้วยเพราะว่าสติมันอยู่แบบยาวมากด้วยครับก็แบบยังไม่ค่อยเชื่อแบบเลยแบบถามพี่ถามคนอะไรเงี้ยต่างๆว่าแบบทำได้จริงไหมครับอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาบอกว่าทำจริงก็รู้สึกดีใจครับแล้วรู้สึกแบบตกใจตัวเองว่าแบบทำไมพัฒนาแบบเร็วขนาดนี้ครับ